ื้อต้องตัวเราหัวใจของเจ้าอ่ะโหดร้ายทารุณเหมือนพวกอสูรนางเอกสาวในตาหวานซาร่าเล็กสวมบทนางฟ้าแสนสนร่วมด้วยบีนธนานนท์กับอีก9ของการแสดงในบทบาทอสูรร้ายในละครแฟนตาซีคอมเมดี้มณีแดนสวงแดนสวงก็เรียกว่ากำลังสุขสนานไปที่ถูกอกถูกใจของบรรดาครอบครัวกันเลยทีเดียวนะคะจะบอกว่าดูกันจนเพลินนะฮะที่จะอวสาน15สิงหาคมนี้แล้วนะครับค่ะวันนี้เราก็เลยเชิญนางฟ้าแล้วก็เทพอสูรร้ายนะคะมารายการของเรานะคะอ๋อเงี้ยเนี่ยค่ะน้องบีนธนานนท์นะคะแล้วก็น้องซาร่าเลชนะคะสวัสดีค่ะกับบีนนะฮะครับตอนนี้ละครเรียกว่ากำลังเข้มข้นเด็กๆเนี่ยจะเรียกซาร่านะคะว่านางฟ้าใช่ค่ะตอนนี้ไปไหนก็จะเป็นนางฟ้านางฟ้ากับชิโร่ค่อนข้างก็จะมีแบบชิโร่แย่แล้วชิโร่แย่แล้วชิโร่แย่แล้วเป็นคำที่ชิโร่พูดในละครค่ะแต่ว่าชื่อเต็มของนางฟ้าของซาร่าในนี้ชื่อเรียกยากมากเลยนะคะชื่อรัศมีชโลธรค่ะรัศมีชโลธรยาวหน่อยรัศมีชโลธรถูกต้องไม่ร้อนเลยรัศมีชื่อนามสกุลชโลธรชื่อนางฟ้ายาวจังนะยังโอเคกับผมนะครับตอนถ่ายนี่ผมจะติดคำนี้ตลอดทุกคนเวลาต้องเรียกชื่อเต็มจะต้องมีปัญหาหมดทุกครั้งค่ะส่วนน้องบีนี่ก็เป็นอสูรอสูรเรศอสูรเรศก็พูดยากเหมือนกันเนาะก็ยากยากน้อยกว่ารัศมีชโลธรนะครับมันยากไหมฮะอบีนการที่จะต้องยิ้มแบบว่ายิ้มแบบร้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะแยกเขี้ยวแยกเขื่อนอย่างเงี้ยยากสำหรับเราไหมก็ยากพอสมควรครับเพราะเอาจริงๆแล้วนี่เป็นละครยาวเรื่องแรกของผมเลยคือก่อนหน้านี้นี่ผมจะเล่นน้องหมายร้ายบริสุทธิ์ก็จะเป็นชีวิตนักศึกษาวัยรุ่นทั่วไปก็จะไม่ห่างจากชีวิตจริงมากแต่พอได้รับโอกาสจากพี่น้องจากบอร์ดแคสต์นะครับปรากฏว่าต้องมาเริ่มเป็นอสูรเลยแถมยังต้องหน้าบากด้วยต้องมีทุกอย่างที่เป็นเกเรซึ่งตรงข้ามกับจิตใจผมมากจากนักเรียนกระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะโอเคครับล่าสุดนี้ไปลพบุรีมากับทางช่อง3ไปแจกเทียนพรรษาครับแล้วก็ไปทาสีบ้านช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็น้องๆจะเริ่มจำเราได้มากขึ้นครับหลังจากที่เล่นน้องใหม่มาพอมาเล่นมันดีแดนสวงคือในเรื่องเนี่ยผมต้องมีหน้าบากแต่ทุกคนยังโอเคจำได้ผมสั้นแล้วก็ยังจำได้ครับทุกคนก็จะแบบถามถึงผู้กองแซมชิโลอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาครับทุกคนจะจำได้ครับผมอย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมฮะละครเรื่องนี้มีกิจกรรมด้วยนะฮะซาร่าฮะที่เชิญชวนทางบ้านเนี่ยส่งเป็นภาพใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็เป็นกิจกรรมน่ารักนะคะให้น้องๆเนี่ยส่งภาพตัวเองในชุดนางฟ้านะคะส่งมาพร้อมเขียนค่ะว่าวันแม่ปีนี้เนี่ยหนูจะทำความดีอะไรให้กับคุณแม่นะคะส่งมาแล้วก็จะมีถ้าชนะเนี่ยก็จะมีของรางวัลให้ด้วยส่งมาทางช่อง3นี้เลยค่ะอ๋อค่ะและตัวของซาร่าแล้วก็บีล่ะคะวันแม่นี่ใจจะทำอะไรกับคุณแม่คะเพราะวันแม่ของซ่าคงไปทานข้าวกับคุณแม่อาจจะมีของขวัญน่ารักน่ารักให้คุณแม่อะไรเงี้ยค่ะใส่ชุดนางฟ้า เดี๋ยวคนตกใจค่ะ บีนล่ะคะของบีนก็คล้ายๆกันแหละครับก็คือไม่มีอะไรพิเศษมากก็พยายามทำทุกวันให้มันดีครับก็อาจจะทานข้าวมีพวงมาลัยสักพวงนึงไปกราบเท้าท่านเพราะว่าคือของนี้ก็คงไม่ได้ทำทุกวันแล้วก็นานๆทำทีก็รู้สึกดีเหมือนกันครับค่ะมีอะไรจะฝากถึงละครเรื่องนี้บ้างเพราะว่าใกล้จะจบละใช่ค่ะก็ตอนนี้ละครกำลังเข้มข้นเลยนะคะตอนนี้ถ้าได้ติดตามก็จะรู้ว่าชิโร่ตอนนี้เป็นเหมือนเข้าไปเป็นสายสืบให้กับตำรวจแล้วแต่ว่าต้องเอาใจช่วยว่าชิโร่จะช่วยสำเร็จหรือว่าโดนเขาจับหรือเปล่าต้องรอติดตามค่ะหรือจะอยู่โลกมนุษย์หรือจะอยู่โลกสวรรค์ใช่ค่ะหรือว่าจะไปอยู่กับอสูรค่ะก็เป็นละครตอนเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้นางฟ้าอสูรค่ะก็มีเสื้อมอบให้กับน้องๆที่มาร่วมชมด้วยนะคะใช่ค่ะก็ทั้งหมด5รางวัลนะฮะเดี๋ยวซาร่าก็จะเดินไปให้กับน้องๆนักศึกษาเนี่ยนะฮะมาทั้งหมด31คนครับเรามี5ตัวนะครับเรามี5ตัวพอดีเลยพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเลยซาร่าบอกค่ะด้วยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบีนกับซาร่านะครับค่ะครับเดี๋ยวใช้ท่าชิโร่ปิดเบรกนิดนึงเขาจะใช้อย่างนี้ใช่ไหมเสกนะเบรกนะฮะเดี๋ยวสักครู่กลับมาตะลุยกองถ่ายนะครับพบกับปัญญา